รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดินทางตามหาสิ่งที่น่าสนใจอยู่รอบตัวการได้เข้าไปสัมผัสและพูดคุยกับผู้คนทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอีกมากมายเลยล่ะครับและเข้าใจความหมายของการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่การเดินทางในครั้งนี้ของผมอาจจะไม่เหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาครับผมเดินทางเพื่อสัมผัสชีวิตผู้คนและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมกับนำภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตและนำไปพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอื่นๆให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับฐานรากและความมั่นคงให้ยั่งยืนสืบต่อไปนั่นเองแหละครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการก้าวไปด้วยกันก้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนกับผมแกปเปอร์วรฤทธิ์นินกรมครับและในวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่ชุมชนบ้านจอมศรีจังหวัดอุดรธานีครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมยามต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวนาปรังการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานะครับและรวมไปถึงการอนุรักษ์ควายไทยที่หาดูได้ยากครับและรวมไปถึงการทำพืชสมุนไพรครับหลังจากที่เรานะครับได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านจอมศรีจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้แล้วนะครับทางเราครับจึงมีการติดต่อสำนักงานสาธารณสุขนะครับจังหวัดอุดรธานีไปครับเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและช่วยเสริมความรู้นะครับในการปลูกและการแปรรูปสมุนไพรให้กับชุมชนบ้านจอมศรีจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับบรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับหน้าตาดูพากันง่วงมากเลยนะฮะยังไม่ง่วงเนาะหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันยังใช้ได้ผลอยู่นะฮะมุกนี้อ่ะวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีนักวิทยาการผู้เชี่ยวชาญนะมาร่วมพูดคุยกับเราคุณพ่อแนะนำตัวหน่อยครับว่าเป็นใครครับครับผมนายบุญพร้อมสารพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านประสานมาให้มาคุยถึงเรื่องพืชสมุนไพรของชุมชนจอมศรีของเรานะครับซึ่งสมุนไพรของจอมศรีเราเป็นที่ขึ้นชื่อในระดับจังหวัดแล้วนะครับแต่พืชสมุนไพรที่เป็นของพื้นบ้านจริงๆนะครับมันก็จะค่อยหดหายไปเรื่อยๆหากเราไม่มีการปลูกเพิ่มเติมนะครับเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรเราจะต้องคำนึงถึงอันแรกเรื่องของดินพืชสมุนไพรสามารถขึ้นได้ทุกที่แต่การเจริญเติบโตต่างกันถ้าปลูกในที่สภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์พืชสมุนไพรจะชอบเรื่องน้ำของตำบลจอมศรีเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เรื่องของน้ำทั้งน้ำใต้ดินทั้งน้ำธรรมชาตินะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมาดูเรื่องของพันธุ์นะครับว่าเราจะปลูกชนิดใดนะครับเช่นถ้าปลูกพวกขมิ้นชันเป็นพืชล้มลุกเราจะเก็บหัวตอนไหนแล้วมาแบ่งแยกยังไงนะครับนี่คือการปลูกวิธีการปลูกพืชสมุนไพรแต่ละชนิดไม่เหมือนกันการขยายพันธุ์อันนี้ขยายพันธุ์โดยการโดยเง่านะครับการสิปลูกพืชสมุนไพรอันแรกดินดีอันที่สองยังครับน้ำดีอันที่สามพันธุ์ดีอันที่สี่เขาเรียกว่าสี่ดีดีที่สี่คือการดูแลรักษาต้องดีนะครับดูแลจังไหนเต้ดูแลตั้งแต่ปลูกแล้วบ่แม่นปล่อยถิ่มโอ้ยนั่น
ปลูกแล้วจะต้องดูแลรักษานะครับถ้าหากทำเปลี่ยนแปลงระบบน้ำต้องมีปุ๋ยไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีใส่ฉีดพ่นบ้านเฮานี่ดีป่ะครับนี่ล่ะประหยัดพร้อมใช้ปุ๋ยตามธรรมชาติเอาใบไม้ใบไรไปกองสุมเข้าไปให้มันคือธรรมชาติอยู่หลังเฮือนเฮาเข้าใจป่ะครับเอาละครับหลังจากที่พ่อพูดไปแล้วเนาะก็ได้รู้ไปแล้วว่าการเพิ่มผลผลิตเนี่ยจะต้องทำอย่างไรมีการรักษาแบบไหนนะครับตอนนี้ผลผลิตพร้อมมากขึ้นคราวนี้ทำอะไรได้ฮะสร้างรายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเราก็เลยมีการติดต่อไปครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับพอติดต่อปั๊บได้ความหวังดีครับเราได้วิทยากรพิเศษมาจากโรงพยาบาลเพ็ญนั่นเองนะที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมแต่ว่าพ่อต้องอยู่กับเราต่อก่อนนะพ่อไม่ไปไหนนะพ่อนั่งฟังก่อนเนาะเดี๋ยวเรายกหน้าที่สาธารณสุขก่อนอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับพ่อครับต่อไปฮะผมขอวิทยากรจากโรงพยาบาลเพ็ญเลยครับเอาละครับและตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับวิทยากรจากโรงพยาบาลเพ็ญครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นสาวต้องถอดแว่นก่อนนะเดี๋ยวเห็นไม่ชัดครับค่ะก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนครับเป็นใครอะไรยังไงครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุนิสารู้จริงนะคะตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทยประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเพ็ญค่ะอันนี้ส่วนใหญ่จะวันนี้ที่จะมาสอนเรื่องอะไรครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการแปรรูปของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนนั่นก็คือในเรื่องของการทำลูกประคบค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าใช่ค่ะสมุนไพรมีหลากหลายนะคะและทีนี้ในเรื่องของการทำลูกประคบนะคะลูกประคบก็นอกเหนือจากสรรพคุณที่ใช้ในเรื่องของอาการปวดเรายังสามารถที่จะปรับสูตรนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะไพรอย่างเดียวในนี้มีหลายชนิดเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีนึงนะคะว่าในเนี้ยในห่อผ้าขาวๆมันมีอะไรบ้างนะคะการปรับสูตรอย่างเช่นเราจะใช้ในการดูแลเส้นผมนะคะเส้นผมผมแห้งนะคะผมร่วงอาจจะเพิ่มในส่วนของดอกอัญชันวันนี้สูตรที่ใช้ก็คือจะให้เป็นไพรเป็นตัวยาหลักนั่นก็คือจับไพรน้ำหนักอยู่ที่1กิโลกรัมนะคะตัวรองลงมาก็คือเป็นตะไคร้นะคะอยู่ที่500กรัมช่วงนี้เราก็จะมาดูที่ในเรื่องของขั้นตอนการห่อลูกประคบนะคะมาดูส่วนประกอบนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นใบมะขามนะคะตากแห้งนะคะตัวนี้จะเป็นผิวมะกรูดแต่ว่าค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยเพราะว่าเราใช้วิธีการตากหรือว่าอบแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะเพื่อเวลาห่อในผ้าจะทำให้ตัวยามันซึมออกได้ดีขึ้นนะคะกว่าดีกว่าแบบที่หั่นเป็นชิ้นนะคะตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นไพรนะคะใช้วิธีการตากแล้วก็บดเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นตะไคร้นะคะเป็นตะไคร้แกงตะไคร้ที่ใช้ในครัวเรือนนะคะตัวนี้ก็ใช้วิธีการหั่นแล้วก็ตากแดดนะคะตัวนี้เป็นใบหนาดค่ะใบหนาดก็ใช้วิธีการหั่นตัวนี้ค่อนข้างที่จะฝุ่นเยอะนิดนึงเนาะตัวที่จะมาเพิ่มในเรื่องของกลิ่นนะคะก็จะมีกะละบูนแล้วก็พิมเสนนะคะแล้วก็จะเทรวมลงไปเลยชาวบ้านทุกท่านทำเสร็จแล้วถือว่าผมว่าก็สวยงามอยู่นะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื้อที่สร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้สามารถเอาผลิตผลนะครับหรือว่าพืชสมุนไพรเนี่ยมาต่อยอดทำธุรกิจได้ถ้าเกิดจะเอาไปขายก็ขายได้มูลค่าเพิ่มเอาไปหีบห่อให้สวยงามก็ได้มูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งต้นทุนมาจากพืชสมุนไพรที่บ้านเราเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะพ่อนะพ่อยังไม่ทิ้งไปไหนนะต้องพาผมเข้าไปในป่าก่อนนะเพราะว่าเกษตรอำเภอรอเราอยู่เราจะต้องดูวิธีการป่งการปลูกต่างๆแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตห่อก่อนห่อรูปประคบก่อนอ่ะเริ่มยังไงฮะพับผ้าขึ้นด้านบนค่ะพับผ้าขึ้นด้านบนดูใครห่อสวยนะ